แล้ววันนี้หลังการประชุมครม.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ออกมาจากห้องประชุมและทักทายสื่อมวลชนที่รอสัมภาษณ์ว่าสวัสดีนะจ๊ะโดยสื่อมวลชนพยายามสอบถามว่านายกรัฐมนตรีจะมีความชัดเจนทางการเมืองเมื่อไหร่หลังจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลาออกจากสถานะการเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐแล้วนายกรัฐมนตรียิ้มรับฟังคำถามและพูดสั้นๆว่าเหรอจ๊ะเหรอจ๊ะก่อนจะเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันทีเพื่อเตรียมปฏิบัติภารกิจเวลา 14:00 นเป็นประธานการเปิดการแข่งขัน ROV Thailand 4.0 The Future and Beyond ที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์ไปดูนาทีนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะเมื่อไรจะชัดจะแถลงความต้องการเป็นยังไงบ้างคะจะชัดเจนการเมืองเมื่อไรคะท่านนายกคุณสุชาติก็ลาออกจากกรรมการบริหารพรรคแล้วค่ะอะไรนะ